นมัสการพระอาจารย์บรรทาครัวอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่25มกราคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่ำเดือน2ปีเถาะวันนี้เป็นวันธรรมโสวนะหรือวันพระนะครับเหมาะแก่การทำบุญไหว้พระขอพรสีความสำเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกเสียบโชคของวันนี้สีทนดำสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอถุงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสระสอโบหรือสีสอเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนกคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและออกอ่างเลขมงคลวันนี้เลข0เลข8และเลข5 Mindset วันนี้เป็นวันธรรมโสวนะรุ่นพระนะครับพุทธองค์สอนเรื่องการคลองใจคนให้ทำ4อย่างนี่คือ1ให้ทานแบ่งปันกันซึ่งกันและกันนะครับ2พูดจาด้วยคำไพเราะมีความจริงใจต่อกัน3ช่วยเหลือเกื้อกูลตามอัตภาพ4มีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมเสพไม่ละทิ้งกันทำ4ข้อนี้ตามพระบาลีมีชื่อว่าสังคหวัตถุ4เป็นธรรมที่ทำให้มีความรักใคร่คมเกลียวเป็นประโยชน์ตนและกับคนที่เรารักขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นบทใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ